สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับผมมาร์คแมนและหนังที่ผมจะมาสปอยในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า Project Power ปี2020เบื่อกันไหมครับเวลานั่งดูคอนเทนต์ต่างๆอย่างฟัง The Ghost หรือฟังเพลงกำลังฟินๆแต่ด้านมีโฆษณาเข้ามาขัดจังหวะทำให้คุณเสียอารมณ์วันนี้ครับผมขอแนะนำ YouTube Premium ในราคา69บาทต่อเดือนจากปกติ209บาทสามารถล็อกอินได้ครบทุกอุปกรณ์คุณภาพเสียงที่ดีกว่าสามารถปิดจอได้ในขณะที่เล่นสามารถใช้อีเมลตัวเองก็ได้ต่ออายุเมลเดินได้ตลอดเวลามีแอดมินคอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสำหรับคนที่มีอยู่แล้วหรือใช้งานอยู่กับเจ้าอื่นเนี่ยก็สามารถย้ายมาอยู่กับพวกเราได้สมัครวันนี้แถมฟรี YouTube Music มูลค่า129บาทไปเลยแบบฟรีๆเพียงแค่สแกน QR Code ไลน์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้พิเศษครับสำหรับคนที่บอกว่ามาจากช่องมะละกอแมนคุณสามารถลุ้นรับเงินรางวัล 50,000 บาททุกสิ้นเดือนสำหรับใครที่สนใจผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปรับประกันได้จริงได้ชัวร์อย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับ NF Theaterณสหรัฐอเมริกาเรือขนส่งสินค้ากำลังเทียบท่าเพื่อส่งสินค้าลึกลับมูลค่ามหาศาลที่ถูกกระจายไปทั่วทั้งเมืองเบกกี้พ่อค้ารายใหญ่ได้รวบรวมตัวแทนจำหน่ายและนำสินค้าตัวใหม่ล่าสุดที่มีชื่อว่า Power ที่เพิ่มความสามารถพิเศษให้แก่ผู้กินเป็นเวลา5นาทีเบกกี้ได้ยื่นข้อเสนอให้ตัวแทนขายตั้งราคาขายกันเองจะขายเท่าไหร่ก็ได้ตามที่พวกเขาต้องการหลังจากนั้นโรบินหนึ่งในตัวแทนจำหน่ายก็ได้ย่องออกจากบ้านกลางดึกเพื่อขายยาพาวเวอร์ตามท้องถนนเมื่อเด็กวัยรุ่น3คนเห็นว่าเธอเป็นเพียงเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆพวกเขาจึงพยายามจะปล้นเอายาจากเธอไปแบบฟรีๆแต่ทว่าโรบินนั้นก็ไม่ยอมการต่อสู้เพื่อแย่งชิงยาจึงเริ่มขึ้นแต่แล้วการต่อสู้ของพวกเขากลับถูกขัดจังหวะโดยแฟรงค์ที่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ดูแลเขตนี้อยู่และด้วยความตกใจวัยรุ่นคนหนึ่งจึงพยายามจะกลืนยาเข้าไปในปากแฟรงค์จึงรีบพูดดักไปว่าพาวเวอร์จะทำร้ายผู้คนรวมถึงตัวคนที่กินเองมันจะทำให้นายตัวระเบิดตอนไหนก็ไม่รู้ในขณะที่เด็กหนุ่มกำลังลังเลแฟรงค์ก็รีบฉวยโอกาสแย่งยาพร้อมกับจับกุมโรบินส่วนวัยรุ่นทั้ง3คนก็หนีไปได้และเมื่ออยู่ตามลำพังแฟรงค์ก็ได้เปิดเผยกับโรบินว่าเขานั้นเป็นเพื่อนของเธอจากนั้นเขาก็ขอซื้อยาพร้อมกับจ่ายเงินสดเต็มจำนวนและยังให้รถมอเตอร์ไซค์คันเก่ากับเธออีก1คันเพื่อเป็นของขวัญวันเกิดให้เธออีกด้วยในวันต่อมาอาร์ตก็ได้มุ่งหน้าไปยังอพาร์ตเมนต์ที่ตั้งอยู่ในสลัมแห่งหนึ่งเพื่อตามหาคนชื่อนิวแต่ทันทีที่เจอเขากลับถูกนิวลั่นงานและไม่ยอมเจรจาด้วยเพราะอาร์ตอยากรู้ที่มาของพลังเหนือมนุษย์ที่กำลังแพร่กระจายอยู่ในเมืองอาร์ตจึงใช้กลอุบายเพื่อเข้าไปในห้องของนิวจนทำให้เขาได้พบว่านิวนั้นเสียโฉมเป็นอย่างมากเนื่องจากพิษร้ายของยาเสพติดและนอกจากนี้เขายังเลี้ยงจระเข้กินเนื้อไว้ในอพาร์ตเมนต์เพื่อความปลอดภัยของตัวเองอีกด้วยอาร์ตจึงคมขู่นิวพร้อมกับยึดมือถือของเขานิวจึงรีบหนีเข้าไปซ่อนในห้องก่อนที่จะกินยาเพื่อใช้ความสามารถเหนือมนุษย์ชั่วคราวซึ่งทันทีที่เขากลืนยาลงไปร่างกายของเขาก็ลุกเป็นไฟนิวจึงใช้ช่วงเวลานั้นพุ่งตัวใส่แขกที่ไม่ได้รับเชิญเพราะเขามีเวลาเพียง5นาทีเท่านั้นแต่การจู่โจมที่รุนแรงมันกลับทำให้ไฟลุกไหม้ไปทั่วอาร์ตที่หนีการไล่ล่าของนิวจึงรีบกระโดดออกจากอพาร์ตเมนต์ทันทีส่วนนิวก็ตามมาถึงชั้นล่างก็เริ่มรู้สึกว่าร่างกายของตัวเองอ่อนแอลงเขาจึงยัดยาเพิ่มไปอีก3โดสก่อนจะออกตามล่าอาร์ตต่อส่วนอาร์ตที่ไม่มีโอกาสได้หนีเขาจึงวิ่งเข้าไปหลบในห้องของเพื่อนบ้านและพอนิวตามมาเพื่อนบ้านสาวก็เอาน้ำสาดใส่นิวทำให้เขาเสียหลักไปพักหนึ่งอาร์ตจึงใช้โอกาสนั้นนำแจ็คเก็ตไปชุบน้ำและเมื่อนิวเข้ามาเขาก็ใช้แจ็คเก็ตผลักนิวจนทำให้เขาลงไปในอ่างน้ำแต่ถึงแม้จะพลาดท่าแต่นิวก็ไม่มีท่าทางว่าจะตอบคำถามของอาร์ตเลยอาร์ตจึงเริ่มต่อยเขาจนกว่าเขาจะยอมรับสารภาพว่าเขาไปได้พลังนี้มาจากไหนจนในที่สุดนิวก็ยอมบอกว่าเขาได้มันมาจากบิกกี้จากนั้นร่างกายของนิวมันก็เริ่มสั่นและเมื่อเห็นท่าไม่ดีอาจจึงรีบออกไปจากห้องน้ำก่อนที่ร่างของนิวนั้นจะเกิดการระเบิดเกิดขึ้นและจากเหตุการณ์ระเบิดครั้งนั้นมันก็ทำให้อาร์ตนึกถึงอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่ทำให้ลูกสาวของเขาหายตัวไปในขณะเดียวกันทางด้านของโรบินที่กำลังดูแลแม่ที่ป่วยก่อนที่จะออกไปโรงเรียนในระหว่างนั้นโรบิน
ก็ได้ส่งข้อความไปหานิวเพื่อขอยาเพิ่มโดยที่เธอไม่ได้รู้เลยว่าคนที่ตอบกลับนั้นเป็นอาร์ตที่ใช้มือถือของนิวและในทันใดนั้นเองครูประจำชั้นก็ได้เข้ามาพร้อมกับถามนักเรียนว่าพวกเธอคาดหวังที่จะมีอนาคตอย่างไรเพื่อนคนหนึ่งก็ตอบว่าหนูจะเป็นแร็ปเปอร์ที่เก่งที่สุดก่อนจะเริ่มทำบิทบ็อกซ์แล้วให้โรบินเล่นฟรีสไตล์โรบินจึงร้องเพลงแร็ปต่อต้านระบบการศึกษาและคุณครูของเธอทันทีซึ่งมันก็โดนใจเพื่อนๆเป็นอย่างมากจนทุกคนลุกขึ้นมาเชียร์และต่อต้านครูไปด้วยแต่ทว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันก็เป็นเพียงจินตนาการของโรบินแต่ในความเป็นจริงนั้นโรบินกำลังถูกจับได้ว่าเขานั้นกำลังเล่นมือถือในห้องเรียนครูจึงยื่นทางเลือกให้กับเธอระหว่างเก็บมือถือหรือจะไปพบกับอาจารย์ใหญ่เดิมทีโรบินเป็นเด็กที่มีปัญหาอยู่แล้วเธอจึงเลือกที่จะเดินออกจากห้องไปในขณะเดียวกันทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ปิดล้อมธนาคารแห่งนี้เอาไว้เนื่องจากมีอาชญากรที่มีพลังลึกลับเหนือมนุษย์กำลังจับผู้บริสุทธิ์ไว้เป็นตัวประกันเพื่อที่จะปล้นธนาคารนั่นเองแฟรงค์จึงรีบเข้ามายังที่เกิดเหตุก่อนจะแอบใช้พาวเวอร์พร้อมกับจับเวลาก่อนที่เขาจะเข้าไปทางประตูหลังเพื่อช่วยตัวประกันทันทีโดยที่ในตอนนั้นเขาไม่ได้รู้เลยว่าหัวขโมยได้พลังตัวอยู่ใกล้ๆและก็ไม่มีใครสังเกตเห็นมันเลยชายคนนั้นได้โจมตีแฟรงค์อย่างไม่ทันตั้งตัวก่อนจะหนีไปพร้อมกับจำนวนเงินมหาศาลแฟรงค์จึงรีบตามหัวขโมยไปโดยอาศัยกระเป๋าเงินที่มันถือเนื่องจากคนร้ายมันมีร่างกายที่กลมกลืนไปกับทุกสิ่งทุกอย่างที่มันวิ่งผ่านมันมีความสามารถคล้ายกับกิ้งก่าซึ่งความสามารถเหล่านี้ก็มาจากยาที่กำลังแพร่กระจายไปทั่วทั้งเมืองคนร้ายได้วิ่งหนีการตามล่าขึ้นมาอยู่บนรางรถและทันทีที่มันเปิดกระเป๋าเช็คเงินผงระเบิดก็กระจายบอกตำแหน่งทันทีแฟรงค์จึงสั่งหยุดรถรางหัวขโมยมันจึงวิ่งเข้าไปหลบในร้านกาแฟแห่งหนึ่งก่อนจะจบลงในตรอกเล็กๆในขณะนั้นแฟรงค์ถูกคนร้ายยิงเข้าที่ขมับอย่างจังแต่ทว่าเขานั้นก็รอดมาได้โดยซูเปอร์พลังพาวเวอร์ของเขาและทันทีที่โดนยิงเขาก็ฟื้นขึ้นมาอย่างรวดเร็วและคว้าตัวคนร้ายเอาไว้และจัดการมันจนแน่นิ่งในที่สุดหลังจากนั้นแฟรงค์ก็ถูกหัวหน้าดุที่ใช้พลังบวกกับคนร้ายเขาจึงถูกยึดปืนและบัตรตำรวจแฟรงค์เลยพยายามชี้ให้เห็นว่าอาชญากรจะได้เปรียบอย่างมหาศาลหากพวกเขามีพลังเหนือมนุษย์ดังนั้นนี่จึงเป็นวิธีที่จะต่อสู้กับพวกมันได้อย่างยุติธรรมและนอกจากนี้ยังมีผู้บริหารระดับสูงเขามาปกปิดสถานการณ์อยู่บ่อยครั้งทำให้พวกเขาทำงานยากขึ้นดังนั้นแฟรงค์จึงเดาได้ว่าหัวหน้ารู้มากกว่าสิ่งที่เขาพูดเพราะฉะนั้นคดีเหล่านี้ถึงไม่มีบันทึกรายงานไว้เมื่อรู้ว่าแฟรงค์เองก็รู้ถึงความผิดปกติหัวหน้าก็เลยเอารูปของอาร์ตให้กับแฟรงค์ดูแล้วบอกว่าชายคนนี้คือแหล่งของพาวเวอร์ดังนั้นให้แฟรงค์จับตาเขาไว้ให้ดีเพื่อยุติปัญหาอาชญากรล้นเมืองในขณะเดียวกันทั้งด้านของอาร์ตเขาก็มานั่งรอในร้านอาหารซึ่งเป็นจุดนัดพบของโรบินแลนิวพอโรบินมาถึงอาร์ตก็เฝ้าดูอยู่ห่างโดยไม่ปรากฏตัวให้เธอเห็นส่วนโรบินที่ไม่เจอนิวเธอจึงตัดสินใจที่จะกลับบ้านทันทีแต่ทว่าในทันใดนั่นเองอาจก็คว้าตัวเธอขึ้นรถแล้วก็พาไปยังที่เปลี่ยวก่อนจะขู่เธอว่าเขานั้นจะทำร้ายแม่ของเธอถ้าหากเธอไม่ยอมร่วมมือกับเขาโรบินที่ไม่มีทางเลือกอื่นจึงยอมสารภาพทุกอย่างว่าเธอได้ยามาจากนิวนอกจากนั้นเธอก็ไม่รู้อะไรอีกเลยเธอเป็นแค่ตัวแทนขายเล็กๆเท่านั้นอาร์ตก็เลยเอารูปผู้ชายกับผู้หญิงโหล้นให้โรบินดูทว่าโรบินก็ไม่รู้จักกับสองคนนั้นในระหว่างที่คุยกันโรบินก็พยายามจะส่งข้อความขอความช่วยเหลือไปหาแฟรงค์จากนั้นอาร์ตก็สั่งให้เธอลงไปซื้อของที่มาร์เก็ตแห่งหนึ่งและส่งรหัสลับกับแคชเชียร์เธอก็เลยถูกพาตัวไปพบคลูโลซึ่งเป็นชายที่นั่งรออยู่หลังร้านแต่แทนที่เธอจะถามคลูโลเกี่ยวกับที่มาของยาตามคำสั่งของแฟรงค์เธอกลับบอกคลูโลว่ามีคนข่มขู่เธอพร้อมต้องการรู้ต้นต่อของยาครูโลจึงใช้ยาแล้วออกไปเผชิญหน้ากับอาร์ตทันทีแต่ทว่าอาร์ตนั้นก็มีความสามารถที่เก่งกาจจนสามารถจัดการกับครูโลและลูกน้องด้วยตัวคนเดียวในขณะเดียวกันที่สำนักงานโรบินนั้นก็รู้สึกถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นก่อนจะพบว่าห้องนั้นอยู่ในรถบรรทุกขนาดใหญ่ที่กำลังเคลื่อนตัวออกไปเธอนั้นพยายามจะออกจากห้องแต่ประตูกลับถูกล็อกอยู่ส่วนอาร์ตก็ยังคงตะลุมบอลกับพวกคลูโลจนกระสุนโดนรถบรรทุกหลายนัดส่วนโรบินก็ซ่อนตัวอยู่เ
เพื่อหลีกเลี่ยงการโจมตีเหล่านั้นเมื่อจัดการกับพวกคลูโลในที่สุดอาร์ตก็เปิดประตูช่วยโรบินแต่ความเจ็บปวดก็ทำให้เขาเริ่มมีอาการประสาทหลอนและคิดว่าโรบินคือเทรซี่ที่เป็นลูกสาวของเขาที่หายตัวไปแต่ก็โชคดีที่เสียงของโรบินมันกลับเรียกสติของเขากลับคืนมาได้จากนั้นเขาก็เลือบไปเห็นประตูบ้านหนึ่งที่เปิดอยู่ซึ่งหลังประตูบานนั้นเกิดเต็มไปด้วยคอมพิวเตอร์เหมือนกับห้องปฏิบัติการลับบางอย่างและนั่นก็ทำให้อาร์ตได้ค้นพบความจริงข้อหนึ่งว่าผู้ผลิตยานั้นได้แจกจ่ายยาให้ตัวแทนฟรีเนื่องจากเขาจะใช้คนในพื้นที่เป็นหนูทดลองเพื่อทดสอบประสิทธิภาพก่อนที่จะนำมาขายจริงและนอกจากนี้ยังค้นพบการแจ้งเตือนที่พูดถึงการนำเสนอที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาประมาณ2ชั่วโมงในขณะเดียวกันคลูโลที่ได้สติเขาก็ได้ดันกระสุนออกจากร่างกายของเขาเนื่องจากเขายังมีพลังที่ได้รับจากยาอยู่ส่วนโรบินที่เห็นว่าอาร์ตกำลังสนใจข้อมูลเธอจึงรีบกลับไปที่ตลาดเพื่อขอความช่วยเหลือแต่เธอกลับถูกคลูโลขัดขวางและในจังหวะที่คลูโลจะแทงเธออาร์ตก็เข้ามาช่วยไว้ได้ทันเวลาพอดีจากนั้นการต่อสู้ระหว่างทั้งคู่มันก็เริ่มขึ้นอีกครั้งส่วนโรบินก็พยายามจะเปิดประตูมาร์เก็ตที่ล็อกอยู่เธอพยายามคว้าเก้าอี้มาพังมันแต่ทว่าในระหว่างนั้นอาร์ตที่บาดเจ็บหนักก็ขอความช่วยเหลือก่อนจะสารภาพว่าเขาแค่อยากตามหาลูกสาวเขาเลยเสนอเงินให้โรบินจำนวนหนึ่งเพื่อให้เธอช่วยเขาก่อนที่เขานั้นจะหมดสติไปหลังจากนั้นอาร์ตก็ได้สติขึ้นมาในห้องของสัตวแพทย์คนหนึ่งซึ่งเมโรบินกำลังเย็บแผลให้กับเขาอยู่เมื่อมีอาการดีขึ้นเขาจึงรีบออกไปทำภารกิจต่อซึ่งโรบินก็บังคับให้เขาพาเธอไปด้วยโดยเธอได้ขโมยกุญแจรถของเขามาและนั่นทำให้อาร์ตไม่มีทางเลือกอื่นในระหว่างนั้นแฟรงค์ที่เป็นห้องโรบินก็ได้ไปหาเธอที่บ้านก่อนจะพบว่ามีตำรวจนายหนึ่งกำลังล้วงละเมิดไอรินแม่ของโรบินแฟรงค์ก็เลยแอบย่องเข้าไปในบ้านแล้วปรากฏตัวต่อหน้าตำรวจในนั้นพร้อมกับแกล้งว่าเขานั้นเป็นสามีของไอรินก่อนจะกระซิบบอกไอรินว่าเขานั้นเป็นเพื่อนของโรบินจากนั้นก็หันมาไปเชิญหน้ากับตำรวจเลวโดยขอให้เขาแสดงตราพร้อมกับบัตรต่อหน้ากล้องและเมื่อถูกเล่นงานตำรวจก็รีบออกจากบ้านของไอรินทันทีแฟรงค์จึงรีบตามไปแล้วติดมือถือไว้กับรถของเขาในขณะเดียวกันทางด้านของอาร์ตเขาก็ได้เล่าถึงอดีตให้กับโรบินฟังว่าเขานั้นเคยเป็นทหารและถูกทดลองใช้ยาพาวเวอร์โดยบริษัททีลีออสแต่เขากลับถูกยึดอำนาจและเกือบจะถูกฆ่าตายแต่ทว่าเขานั้นก็สามารถรอดมาได้จากนั้นเขาจึงตัดสินใจลาออกแล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่แต่พอมีลูกคนแรกเทรซี่กลับมีพลังวิเศษอย่างถาวรโดยที่เธอไม่ต้องใช้ยาเมื่อทีลีออสรู้เรื่องพวกเขาก็ต้องการตัวเทรซี่ไปทดลองในฐานะผู้เป็นพ่ออาร์ตก็เลยพยายามทำทุกวิธีทางเพื่อพาลูกสาวหนีแต่ก็น่าเสียดายที่พวกเขาถูกตามล่าจนเกิดอุบัติเหตุเขาเลยได้แต่มองดูลูกสาวลักพาตัวไปโดยที่เขาช่วยอะไรไม่ได้เลยหลังจากเล่าเรื่องราวของตัวเองมาพักใหญ่ในที่สุดเขาก็มาถึงสถานที่นำเสนอซึ่งอาร์ตก็ให้โรบินอยู่ข้างนอกส่วนตัวเขาจะเดินเข้าไปในงานแต่กาดที่เฝ้าประตูกลับไม่ยอมให้เขาผ่านเนื่องจากเขาไม่ได้อยู่ในรายชื่อของแขกอาจจึงเล่นงานกาดแล้วปลอมตัวเป็นกาดซะเองจากนั้นก็แอบลักลอบเข้าไปในงานที่บิกกี้กำลังนำเสนอพาวเวอร์ตัวใหม่กับลูกมหาเศรษฐีของเขาโดยเขาได้พูดถึงเป้าหมายของตัวเองว่าเขาได้พาวงการวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าไปอีกขั้นโดยการนำ DNA ของสัตว์ต่างๆที่มีทักษะการเอาตัวรอดสูงมาสกัดปัญญาเพื่อทำให้มนุษย์ธรรมดามีทักษะเหล่านั้นโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลยซึ่งผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสักวันหนึ่งผมจะสามารถพัฒนายาพาวเวอร์จนเป็นเวอร์ชันถาวรได้ในขณะเดียวกันทางด้านนอกตึกแฟรงค์ที่เจอกับโรบินและพยายามจะเกลี้ยกล่อมโรบินว่าอาร์ตคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังของยาพาวเวอร์แต่เด็กสาวก็ไม่ยอมเชื่อเขากลับมาที่ทางด้านของเบกกี้เขาได้ทำการทดลองยากับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งทันทีที่เธอกลืนยาเข้าไปผิวหนังของเธอก็กลายเป็นน้ำแข็งทันทีเนื่องจากผลข้างเคียงของยาพาวเวอร์มันทำให้เธอสามารถควบคุมอุณหภูมิของร่างกายได้ในขณะที่ทุกคนกำลังตื่นเต้นกับพลังที่น่าเหลือเชื่อจู่ๆอาร์ตก็บุกเข้าถึงตัวบิกกี้อย่างเงียบๆแต่ทว่าบิกกี้นั้นก็จำหน้าเขาได้และพยายามจะข่มขู่โดยการยกเรื่องลูกสาวของเขาขึ้นมาเป็นตัวประกันทำให้ทุกคนในห้องนั้นจึงยกปืนขึ้นมาแหล่งไปที่อาร์ต
และสถานการณ์ในตอนนี้มันกลับกลืนไม่เข้าคายไม่ออกแต่ทว่าผู้หญิงคนหนึ่งก็ไม่สนใจเธอได้เดินออกไปจากห้องพร้อมกับยาพาวเวอร์ล็อตใหญ่ในจังหวะนั้นคนของเบกกี้เลยหันไปหยุดผู้หญิงคนนั้นจึงทำให้เกิดการประทะกันเกิดขึ้นระหว่างคนของเบกกี้กับลูกสาวของเขาทั้งคู่เสียกองกำลังอย่างรวดเร็วส่วนอาร์ตก็ได้เข้าตะลุมบอลในการต่อสู้ครั้งนี้ด้วยเช่นกันบริการ2คนพยายามจะปกป้องหญิงสาวกลุ่มค้ายาเพื่อช่วยให้เธอหนีรอดออกไปได้ขณะที่เบกกี้ก็พยายามจะหนีไปที่ปลอดภัยเช่นกันแต่ทว่าในระหว่างทางแท็บเล็ตที่ใช้ควบคุมในการทดลองมันก็ตกอย่างแรงและนั่นทำให้การทดลองล้มเหลวและส่งผลให้สาวพลังน้ำแข็งคนนั้นควบคุมอุณหภูมิในร่างกายของตัวเองไม่ได้เธอจึงกรีดร้องอย่างเจ็บปวดจนกระทั่งร่างกายของเธอกลายเป็นน้ำแข็งและก็ตายไปในที่สุดและเมื่ออาร์ตจับตัวเบกกี้ได้เขาก็พยายามเค้นคำตอบจากเบกกี้แต่เบกกี้ก็ตบสวนกลับการต่อสู้ระยะประชิดจึงเริ่มขึ้นจากนั้นเขาจึงต้องตามไล่ล่าเบกกี้อีกครั้งแล้วก็เอารูปของผู้หญิงกับผู้ชายหัวโล้นให้ดูซึ่งเบกกี้ที่ถูกต้อนจนมุมก็ยอมรับสารภาพว่าผู้หญิงคนนี้ก็คือด็อกเตอร์การ์ดเนอร์ที่เป็นหัวหน้าโครงการพาวเวอร์ส่วนผู้ชายหัวโล้นก็คือวอลเลนที่เป็นบอดี้การ์ดของเธอและยังเป็นคนลักพาตัวเทรซี่ไปตอนนี้พวกเขาทั้งคู่อยู่บนเรือเจเนซิสซึ่งบรรทุกห้องปฏิบัติการทั้งหมดของโครงการพาวเวอร์เอาไว้แต่ทว่าในระหว่างนั้นแฟรงก์ก็ปรากฏตัวขึ้นและก็พยายามจะจับกุมตัวอาร์ตทันทีในขณะที่ทั้งคู่กำลังต่อสู้กันบิกกี้ก็แอบกินยาพาวเวอร์และกลายร่างเป็นสัตว์ประหลาดตัวใหญ่จนทั้งอาคารสั่นสะเทือนและนอกจากนี้กระสุนก็ยังทำอะไรเขาไม่ได้อีกด้วยอาร์ตจึงใช้โอกาสนี้ออกไปแต่ทว่าแฟรงก์ก็กัดไม่ปล่อยเช่นกันระหว่างทางอาร์ตจึงเปิดถังแก๊สทุกถังส่วนแฟรงก์ก็ขโมยยาพาวเวอร์ออกมาบางส่วนและเมื่อมาถึงทางออกอาร์ตจึงยิงถังแก๊สจนมันระเบิดซึ่งมันก็ได้คร่าชีวิตเบกกี้ไปในที่สุดเมื่อเหตุการณ์ระเบิดสงบลงแฟรงก์จึงจับกุมตัวอาร์ตทันทีแต่ทว่าโรบินก็พยายามจะเข้ามาปกป้องอาร์ตแต่แฟรงก์ก็ไล่ให้เธอกลับไปและในระหว่างทางโรบินก็บังเอิญเจอกับวอลเลซที่ปะปนอยู่ในหมู่ตำรวจเธอจึงแอบตามเขาไปอย่างเงียบๆในขณะเดียวกันอาร์ตก็ได้บอกกับแฟรงก์ว่าภายในไม่กี่นาทีหัวของนายจะบอกให้นายพาฉันไปที่อื่นแทนที่จะเป็นสถานีตำรวจและเมื่อหัวหน้ามาถึงมันก็เป็นไปตามที่อาร์ตบอกจริงๆนั่นเลยทำให้แฟรงค์รู้ว่าหัวหน้าของเขารับสินบนจากเทอร์ลีออสนอกจากนี้แฟรงค์ยังได้รู้ด้วยอีกว่าลูกสาวของอาร์ตเป็นตัวทดลองต้นแบบของยาพาวเวอร์หากพวกเขาไม่หยุดมันหายนะก็จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนและเมื่อได้รู้แบบนั้นแฟรงค์ก็เลยร่วมมือกับอาร์ตเพื่อวางแผนล้างบาปพวกคนชั่วดังนั้นแฟรงค์จึงปล่อยให้คนของเทอริออสมาจับตัวอาร์ตแต่โดยดีซึ่งอาร์ตก็ถูกพาไปที่เรือเพื่อพบกับด็อกเตอร์การ์ดเนอร์ซึ่งเป็นผู้ทดลองกับเขาในช่วงที่เขายังเป็นทหารอยู่ในกองทัพส่วนแฟรงค์ก็โกรธเป็นอย่างมากที่เห็นโรบินอยู่ในที่อันตรายแบบนั้นเขาก็เลยเอาหูฟังแบบพิเศษให้เผื่อว่ามีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นกับเธอเขานั้นจะได้รู้ทันจากนั้นแฟรงก์ก็ใช้พลังของพาวเวอร์บุกเข้าไปบนเรือซึ่งเขาก็โดนยิงทิ้งทันทีด้วยความชะล่าใจยามเลยเปิดประตูทิ้งเอาไว้เพราะคิดว่าแฟรงก์นั้นตายแล้วแต่จริงๆเขานั้นยังไม่ตายและได้ฟื้นตัวขึ้นมาอย่างรวดเร็วจากนั้นแฟรงก์ก็บุกขึ้นไปบนเรือโดยได้แอบเก็บคนของการ์ดเนอร์ทีละคนและจากการต่อสู้ก็ทำให้สัญญาณขาดหายโรบินจึงตัดสินใจแอบตามเข้าไปด้วยก่อนจะซ่อนตัวอยู่ในรถตู้ที่กำลังบรรทุกขึ้นเรือจากนั้นโรบินก็เดินสำรวจรอบๆเรือจนไปเจอกับห้องควบคุมที่แฟรงก์กำลังขังคนของการ์ดเนอร์อยู่และในระหว่างนั้นเองบนจอภาพก็ได้แสดงให้เห็นว่าพวกที่ควบคุมตัวอาร์ตก็สั่งให้เปิดประตูพวกเขาก็เลยต้องเปิดประตูตามคำสั่งจากนั้นแฟรงก์ก็เตรียมปืนและหูฟังแบบพิเศษเพื่อให้โรบินเป็นคนนำทางไปช่วยอาร์ตและทันทีที่แฟรงก์ออกจากห้องควบคุมโรบินก็ปิดประตูเหล็กเพื่อความปลอดภัยขณะที่มองไปยังจอภาพโรบินก็ได้เจอกับตัวเทรซี่ซึ่งนั้นก็เป็นจังหวะเดียวกันที่ยามได้เจอเข้ากับตัวของแฟรงค์ทั้งคู่จึงเริ่มต่อสู้กันแต่ก็ดูเหมือนว่าแฟรงค์จะเสียเปรียบเมื่อยามคนนั้นมีร่างกายที่เป็นยางสามารถยืดหดได้และในการต่อสู้อันดุเดือดในครั้งนี้มันก็ทำให้แฟรงค์หล่นหายโรบินก็เลยต้องคุยกับแฟรงค์ผ่านลำโพงและนั่นทำให้วอลเลซได้พบกับตำแหน่งของเธอในที่สุด
ส่วนทางด้านของแฟรงค์เขาก็พยายามหลุดหนีจากพันธนาการของยางยืดก่อนจะลากมันไปที่ประตูโรบินที่ได้เห็นแบบนั้นจึงรีบสั่งปิดประตูทันทีและทำให้ชายคนนั้นแขนขาดในที่สุดในขณะเดียวกันวอลเลนที่กำลังพังประตูเข้าไปในห้องควบคุมก็ได้พบกับโรบินที่ได้ใช้ขวานพังระบบคอมพิวเตอร์ไปแล้วและเธอก็หนีออกมาทางประตูฉุกเฉินในขณะที่เรือกำลังเคลื่อนตัวแฟรงก์ก็ได้อัดยาพาวเวอร์เพื่อต่อเวลาให้กับตัวเองพร้อมกับตามหาอาร์ตต่อไปส่วนตัวอาร์ตนั้นเขาก็ได้เปิดเผยให้เห็นว่าเขามีพลังพาวเวอร์ที่พร้อมใช้อยู่ในปากตลอดเวลาผู้คุมที่เห็นแบบนั้นก็เลยปล่อยเขาไปในที่สุดซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันก็ทำให้แฟรงก์และอาร์ตได้เจอกับวอลเลนวอลเลนจึงเปิดฉากต่อยแฟรงก์ก่อนจะหันตัวไปเผชิญกับอาร์ตทันทีแฟรงก์จึงส่งปืนให้กับอาร์ตจากนั้นอาร์ตก็ยิงไปถึง2นัดและนั่นทำให้วอลเลนตายไปในที่สุดส่วนทางด้านของโรบินที่ได้ยินเสียงของยามดังขึ้นเธอจึงรีบวิ่งไปซ่อนตัวทันทีและเธอก็รอจังหวะนั้นแล้วมาทำร้ายยามจากทางด้านหลังก่อนจะขโมยคีย์การ์ดไปจนในที่สุดเธอก็มาถึงห้องแลบจนได้ซึ่งในตอนนั้นเธอก็ได้พบกับเทรซี่ที่เต็มไปด้วยบาดแผลตามร่างกายซึ่งก็เป็นผลมาจากการทดลองเทรซี่มีท่าทีหวาดกลัวและหวาดระแวงจนกระทั่งเธอได้ยินเสียงของผู้เป็นพ่อแต่ทว่าในทันใดนั่นเองกาดเนอร์ก็เข้ามาตามเทรซี่โรบินจึงรีบพาเทรซี่ซ่อนตัวก่อนจะพากันหนีขึ้นไปบนดาดฟ้าของเรือซึ่งในบนนั้นก็มีแฟรงค์กับอาร์ตรออยู่จากนั้นพวกเขาทั้ง4คนก็พยายามหาทางที่จะหนีออกจากเรือทันทีแต่ทว่าในทันใดนั้นยามคนหนึ่งที่มีพลังพาวเวอร์ก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมันมีกระดูกที่งอกออกมาจากแขนทั้งสองข้างคล้ายกับวูบอรีนอาจจึงรีบคว้าท่อนเหล็กขึ้นมาปกป้องลูกสาวส่วนแฟรงก์ก็พยายามพาเด็กๆหนีไปยังเรือชูชีพโดยเขาได้ใช้ร่างกายของตัวเองเป็นเกราะกันกระสุนให้กับเด็กๆแต่ทว่าโรบินที่เห็นว่าอาจนั้นกำลังตกอยู่ในอันตรายเธอจึงรีบวิ่งกลับไปช่วยเธอได้ปล่อยตะขอเพื่อล้มกาดจากนั้นอาร์ตก็ปิดจ๊อบมันด้วยการเอากระดูกของมันมาแทงตัวมันเองจากนั้นทั้งคู่ก็รีบไปรวมตัวกันกับแฟรงค์ที่เรือชูชีพแต่ทว่าในระหว่างทางโรบินกลับถูกกาดจับเอาไว้กาดเนอร์ก็เลยขอแลกเทรซี่กับชีวิตของโรบินและเมื่อไม่มีทางเลือกอื่นอาร์ตจึงยอมออกมามอบตัวก่อนจะแอบเพิ่มโดสพาวเวอร์และนั่นทำให้เขามีความสามารถของกุ้งปืนที่สามารถระเหยน้ำรอบตัวและยิงคลื่นกระแทกที่ร้อนจัดจากนั้นก็ฆ่าชีวิตของพวกกัตเนอร์ได้ภายในเวลาไม่กี่วินาทีและจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันก็ทำให้เครนตกลงมาทับกับกัตเนอร์จนทำให้เขาเสียชีวิตตุยไปในที่สุดส่วนทางด้านของอาร์ตก็หมดสติไปเพราะร่างกายของเขาทนไม่ไหวซึ่งนั่นก็หมายความว่าตัวเขานั้นกำลังจะตายเทรซี่ที่รู้แบบนั้นจึงรีบเข้ามารักษาพ่อของตัวเองด้วยพลังของเธอก่อนจะพากันไปที่เรือชูชีพได้ในที่สุดในเวลาต่อมาอาร์ตก็ได้บอกกับแฟรงค์ว่าฉันจะหนีไปพร้อมกับเทรซี่เพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่กัน2คนซึ่งแฟรงค์ก็ไม่ได้ห้ามและก็ยินดีกับอาร์ตเช่นกันจากนั้นแฟรงค์ก็วางแผนเปิดเผยการทุจริตในกองกำลังไปยังสำนักข่าวส่วนโรบินก็กลับไปหาแม่ของเธอพร้อมกับที่เธอสัญญาว่าเธอจะดูแลแม่ด้วยเงินที่อาร์ตมอบให้เป็นการขอบคุณและหนังก็ได้ตัดจบลงครับผม